อนนี้เราก็อยู่ที่บ้านท่าข้ามควายจังหวัดสตูลค่ะเราก็ไปจอดเรือดูเหยี่ยวแดงค่ะซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็จอดเรืออยู่สักพักเราก็เห็นเหยี่ยวอยู่ตัวนึงเราก็ตื่นเต้นแล้วแต่พอพี่เขาบอกว่าลองปรบมือกันดังปรบมือพอทุกคนช่วยๆกันปรบมือเหยี่ยวก็มาเต็มท้องฟ้าเลยค่ะเป็น10ตัวเลยแล้วก็บินว่อนซึ่งแบบแท้ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะแบบเอาตัวเองไปใกล้เหยี่ยวมากขนาดนั้นเราก็ไม่เคยนึกว่าเหยี่ยวจะตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มีสีน้ำตาลอมแดงซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากเป็นแบบวิวข้างๆเป็นป่าชายเลนแล้วก็เราอยู่กลางน้ำเลยนะแล้วก็มีเหยี่ยววนอยู่รอบเรือเราก็น่าตื่นเต้นมากๆค่ะและสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือสันหลังมังกรค่ะซึ่งสันหลังมังกรเนี่ยนักท่องเที่ยวนิยมจะไปในช่วงที่น้ำกำลังจะลดค่ะซึ่งตรงสันทรายที่เราเดินตรงกลางเนี่ยจะอยู่ประมาณข้อเท้าเราค่ะน้ำนะจะอยู่ประมาณข้อเท้าเราแล้วเวลาเรามองไปข้างๆเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่ลึกแอ่งลึกลงไปซึ่งเวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราเดินอยู่บนสันหลังของมังกรจริงๆเพราะว่าน้ำข้างเนี่ยก็จะกระเพื่อมเหมือนมังกรมาเล่นน้ำอยู่เลยก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่แบบแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่อยากจะท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงอาจจะเบื่อทะเลแล้วแพแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานใช้เวลาทั้งวันเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่ามากๆค่ะอย่าลืมนะคะมาที่นี่ค่ะบ้านท่าข้ามควายตำบล นาทรอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลค่ะนวัดวิถีให้ความดีความงามชุมชน